สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าคูซินโมบายนั่นเองนะผู้ชมสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็ณตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชันมือถือนะครับแต่ตัวเกมยังเป็นเวอร์ชัน Early Access เท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในเกมในส่วนของตัวเกมเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายเกมนี้นั่นเองมากันแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เมื่อก่อนชื่อว่า Cuisine Royale นะครับที่เป็นเกมถ้วยถังกะละมังถ้วยอะไรประมาณนี้เนาะตัวเกมเป็นในส่วนของตัวชิร่าขนท้ายหรือ Battle Royale นั่นเองเนาะตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อนะครับผมโอเคแล้วก็ไม่ได้ตามการอัปเดตการพัฒนาเลยกราฟิกในเกมถือว่าดูดีมากๆเลยนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับโอเคข้อเสียนะตอนนี้คือตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้ลองเล่นในสโตร์ประเทศไทยนะครับโอเคเปิดหาของกันฟึบโอ้โหไม่มีอะไรเลยเหรอหรือว่าผมเดินแบบชิลจัดโอเคเดี๋ยวดิใจเย็นๆกันนะครับอย่าเพิ่งมากันนะครับอาวุธเรานี่แบบสุดจัดเลยว่ะเฮ้ยมันไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยเหรอครับพี่น้องครับมันจะเป็นบรรยากาศป่าแบบนี้เนาะตัวบ้านตัวอะไรเหมือนเดิมนะครับเท่าที่เคยเล่นใน PC มาก่อนเนาะว่ายน้ำได้ปะวะว่ายไม่ได้นี่แบบหาจัดเลยนะถ้าสมมติว่าวิ่งไปแล้วแบบตกน้ำ โอเคไปครับตอนนี้เราต้องฟาร์มทรัพยากรอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมมีการแปลงร่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเหมือนพลังสัตว์ป่านะเนี่ยตัวละครวิ่งเร็วขึ้นมากเลยนะตรงเนี้ยด้านขวามือตรงเนี้ยนะครับมันจะมีพลังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเดี๋ยวดิเอาเก็บของบ่ได้นะรอพลังสัตว์ป่าเป็นสกิลนะครับมันจะใช้ได้ประมาณนึงแล้วทำไมหาของไม่เจอเลยว่าหายากหาเย็นแท้วะนะลองเทสเสียงปืนดูดิโอ้ยมีเสียงยิงกันนะผู้ชมครับแต่ไม่รู้ว่ายิงกันตรงไหนวะเทสนู่นไงเจอแล้วข้างหน้าท่านผู้ชมครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะลองไปดูเดี๋ยวเราแอบนั่งลงไปดิไปไหนแล้วเฮ้ยวินี่ของเต็มเลยสากกระสุนกันอย่างเดียวเลยเอาไปกินโหระบบยิงแปลกๆเนาะลูกกระสุนหมดแล้วเรียบร้อยครับได้ของมาเต็มเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะ อันนี้ของม่วงเต็มเลยแล้วเราก็ไอ้นี่เฉยเลยท่านผู้ชมรอดเฉยเลยรอดได้ไงยังไม่รู้เลยโอเคลูกกระสุนอย่างแน่นอันนี้ตู้อะไรวะสล็อตแมชชีนเราต้องการคอยในการแบบหมุนเนาะตอนนี้เหลือผู้เล่นประมาณ13คนแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับตอนนี้เหลือไม่เยอะนะเหมือนมันจะเป็นบอทซะเยอะมั้งเพราะว่าตัวเกมมันยังเป็นแค่เวอร์ชั่น Early Access เท่านั้นเองนะเออวันนี้มีรถด้วยเจอรถแล้วแต่ไม่รู้ว่าสามารถขับได้หรือเปล่านะสำหรับรถในเกมนี้นะครับผมแต่ใน PC ถ้าจำไม่ผิดมันขับได้เอ้ยขับได้อยู่นะโอเคเอ้ยอย่างเจ๋งเลยท่านผู้ชมเจ๋งมากๆเลยโอ้รถขึ้นเขารถขึ้นเขาคือคนมันเล่นเหมือนมันจะมีเยอะนะแต่มันเหมือนจะเป็นบอทซะเยอะครับนะครับท่านผู้ชมก็มาพรีวิวระบบการเล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็มีคนเปิดไปละแล้วขับรถแบบนี้น่าจะเรียกคนได้มั้งผมว่าเฮ้ยมันมีอะไรวะเกิดตรงนี้จุดที่มีดาวอ่ะลองขับรถไปดิไม่ใช่ว่าเรดโซนนะไม่เห็นมีอะไรเลยผมว่าน่าจะเป็นตัวเรดโซนหรือเปล่าอ
ขับชนเลยได้ไหมเนี่ยยิงกันหน่อยท่านผู้ชมยิงกันหน่อยยิงกันหน่อยได้ของเพียบเลยพยาบาลหน่อยโหพยาบาลแม่งพันโคตรเร็วเลยโอเคแล้วมันมีอะไรเหมือนมีแจ็คแพ็คหรืออะไรอยู่ข้างหลังผมเนี่ยมีไม้กระบอง เสียงมันจะยิงกันอยู่แถวนี้อีกแล้วท่านผู้ชมปืนปืนเดียวนี่แหละจริงๆเรามีปืน3นะเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนปืนจนได้เฮ้ยอยู่ไหนกันหมดอ่ะลูกพี่อ๋อนี่ไงมันสามารถห่อแบบนี้ได้โอ้โหโกงจัดๆเลยนะเฮ้ยโคตรเอาอ่ะเสียงปืนเสียงปืนผมนี่แยกเสียงปืนไม่ค่อยออกอยู่นะเหมือนเจอแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยผมว่าน่าจะเป็นบอทนะที่ผมยิงส่วนใหญ่นะเออมาเจอแบบงงๆแบบโอเคครับผมหลังจากที่ชมในส่วนของตัวบรรยากาศในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูระบบอื่นๆในเกมกันบ้างเนาะอย่างเช่นระบบการเล่นนะครับตัวเกมก็จะมีตัวระบบสควอทด้วยนะครับเราต้องเล่นไปเรื่อยๆจนปลดล็อกเนาะน่าจะประมาณ5เกมมั้งถึงจะปลดล็อกตัวสควอทที่สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้เนาะเนี่ยครับมันจะมีการเชิญเพื่อนเนาะเราต้องทำการแอดเพื่อนให้เรียบร้อยใส่ชื่อเพื่อนแล้วก็ทำการแอดเนาะแล้วก็ทำการเชิญได้เลยนะครับถ้าสามารถเล่นหมดสควอทได้แล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็เกมนี้ก็จะมีชุดตัวละครแปลกๆเนาะเนี่ยแปลกๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นหน้ากากกางเกงอะไรแบบนี้นะครับนี่นี่โอ้เอาไว้เกาะไหลก็มีอื่นๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะตัวเกมมันยังเป็นแค่เวอร์ชัน Early Access นะครับไอเทม Shop มีอะไร Coming Soon นะ Hero นะครับอันนี้จะเป็นฮีโร่แต่ละตัวเนาะดู Information ได้เกินไปนี่ประมาณนี้เนาะเก็บเหรียญในเกมซื้อนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกนะอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับขีด3ขีดนะครับแล้วก็มาที่ตัวออปชันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ quality quality ตรงนี้นะครับเราปรับไปเลยเนาะซ้ายสุดคือต่ำสุดขวาสุดคือสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว resolution quality ด้วยนะครับตรงนี้ก็ซ้ายสุดต่ำสุดขวาสุดคือสูงสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ FPS นะครับจะปรับเท่าไหร่เนาะถ้ามือถือไวก็60 FPS ไปเลยนะครับเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ลองดูกันได้นะสำหรับเกมตัวนี้นะครับข้อเสียคือตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเท่านั้นเองเนาะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ